สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ Facebook Live ในช่วงของ Money Plus Special นะครับหุ้นตกอย่าพึ่งตกใจนะครับมาหาดูสาเหตุกันหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นกับตลาดหุ้นบ้านเราหรือว่าจริงๆแล้วเมื่อวานที่เราหยุดกันเนี่ยเขาตกไปเยอะนะครับวันนี้เราก็เลยต้องตกชดเชยกันหน่อยอะไรคือสาเหตุหลักกันแน่นะครับและตกลงมาเยอะแบบนี้เนี่ยใครที่เคยฮึกเหิมในช่วงก่อนหน้านี้ว่าเอ๊ะหุ้นจะขึ้นไปต่อไม่ใช่เหรอทำไมถึงได้ปรับตัวลงมาค่อนข้างแรงนะครับเดี๋ยวเราจะไปค่อยหาคำตอบกันแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยต้องตั้งสติก่อนนะครับแล้วก็ดูว่าเกิดอะไรขึ้นจากนั้นจึงมากำหนดกลยุทธ์การลงทุนเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น10นาฬิกากับอีก15นาทีดัชนีตลาดหลักทรัพย์ติดลบไป 16.33 จุดเคลื่อนไหวอยู่ที่ 1,689 จุด 1,690 จุดมูลค่าการซื้อขาย 12,255 ล้านบาทนะครับวอลุ่มมาแต่หัววันเลยครับติดลบ15จุดเคลื่อนไหวอยู่ที่ 1,690 จุดนะครับโดยมี CPO ซื้อขายอันดับ1 70บาทปรับตัวลดลงมา1บาท25สตางค์อันดับที่2เป็นปตท.จำกัดมหาชน51บาท25สตางค์ปรับตัวลดลงมา50สตางค์อันดับที่3เป็น Beauty Community จำกัดมหาชน7บาท35สตางค์บวกขึ้นมา55สตางค์อันดับที่4เป็น PTT Global Chemical จำกัดมหาชน81บาท50สตางค์ปรับตัวลดลงมา50สตางค์และอันดับที่5เป็นหุ้นของบ้านปูจำกัดมหาชนบ้านปูจำกัดมหาชน20บาท30สตางค์ปรับตัวลดลงมา10สตางค์นะครับนี่คือ5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดในช่วง10นาฬิกากับอีก16นาทีนะครับดัชนีตลาดหลักทรัพย์ตอนเปิดตลาดเนี่ยตกปุ๊มาเลยนะครับลงไปต่ำสุดติดลบไป20จุดลงไปอยู่ที่ 1,685 จุดนะครับแล้วก็สูงสุดเนี่ยก็คือติดลบไป12จุดนะครับ1,693จุดนะครับไปดูกันต่อนะครับว่าแนวโน้มวันนี้จะเป็นอย่างไรและไปหาคำตอบว่าเกิดอะไรขึ้นกับการปรับตัวลดลงเบาๆสำหรับหุ้นไทยเช้านี้นะครับสดตรงไปที่ Head of Research จากบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยซึ่งวันนี้จริงๆวุ่นมากนะครับก็ยังคงสละเวลาให้เกียรติมาคุยกับเราด้วยคุณภาสกรลินมณีโชตนะครับ Head of Research จากบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยคุณภาสกรสวัสดีครับสวัสดีครับผมนะฮะเกิดอะไรขึ้นกับตลาดหุ้นบ้านเราเปิดตลาดออกมาถึงได้สีแดงนะครับหลายคนบอกว่าจุกแต่เช้าเลยเกิดอะไรขึ้นครับคุณภาสกรครับก็คงจะต้องรับข่าวของตุรกีไปบ้างซึ่งตุรกีที่ที่แล้วที่ทราบกันคือค่าเงินเนี่ยร่วงลงมาบวกๆก็ 30% นิดๆนะครับจากปัญหาเขาเองนะฮะการขึ้นดอกเบี้ยของสหรัฐอเมริกาแล้วก็ไม้สุดท้ายที่ทำให้ออกมาเป็นในรูปแบบนี้ก็คือการขึ้นภาษีของอเมริกากับตุรกีตัวเหล็กและอลูมิเนียมก็เลยทำให้ของเขามีปัญหามากในขณะที่ทางตุรกีนี่ก็พยายามขึ้นดอกเบี้ยมาแล้วแต่ก็เอาไม่อยู่ครับผมครับนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับตุรกีเนี่ย Emerging Market ตลาดเกิดใหม่ทั้งหลายทั้งปวงซึ่งเมื่อวานเขาเปิดแต่เราปิดเนี่ยผลกระทบเมื่อวานเนี่ยโดนกันทั่วหน้าไหมครับคุณภาสกรใช่ครับก็จะโดนกันพอๆกันหมด EM และตลาด Developed Market เนี่ยก็ลงไปด้วยดาวโจนส์และตลาดในยุโรปเนี่ยซึ่งใกล้ตุรกีก็จะโดนเยอะในส่วนของเราเนี่ยก็จะเป็นในแง่ของเซนติเมนต์นะฮะexposure โดยตรงกับตุรกีเราไม่เยอะอาจจะมีบริษัทจดทะเบียนบางที่มี operation ในตุรกีบ้างก็ถือว่าน้อยมากนะครับแต่อาจจะเป็นในแง่ของว่าทำให้คอนเซิร์นเกี่ยวกับ EM ทั้งหมดเนี่ยกลับเข้ามาใหม่นะครับก็เลยเป็นผลกระทบที่ emerging market โดยรวมเขารับผลกระทบกันแล้วตั้งแต่เมื่อวานแต่ของเราหยุดใช่ไหมครับใช่ครับเพราะฉะนั้นเปิดมาวันนี้เนี่ยก็โดนซะหน่อยก็ต้องรับบางแต่ต้องตักเรียนว่าสำหรับเมืองไทยแล้วเนี่ยใน EM ทั้งหมดเนี่ยเราอยู่ในขาที่ดีมากเพราะลักษณะทั่วๆไปของ EM เนี่ยจะมี 2-3 ประการอันที่1ก็คือจะมีการขาดดุลในแง่ของบัญชีเดินสะพัดนะครับแล้วก็บางที่เนี่ยก็จะมีขาดดุลของงบประมาณก็เป็นทวินเดฟิซิตอันที่2เนี่ยการเติบโตในประเทศเนี่ยจะร้อนแรงมากนะครับบางทีอาจจะเห็นโลนโกสเนี่ยหรือการเติบโตสินเชื่อเนี่ย10กว่าเปอร์เซ็นต์หรือ20กว่าเปอร์เซ็นต์ก็มีได้แต่ขณะที่เมืองไทยเป็น EM ก็จริงแต่เราไม่มีสภาพแบบนี้เลยครับนะครับวิเคราะห์แล้วเนี่ยผลในประเด็นตุรกีที่มีต่อหุ้นไทยเนี่ยจะหนักจะเบาแค่ไหนครับคุณภาสกรจะน่าจะเป็นในแง่ของท็อปดาวมากกว่าเพราะว่าวันนี้ก็จะทั้งวันก็คงจะรับข่าวตรงนี้นะฮะดูมันความเห็นผมก็ติดลบไปสัก15ถึง20จุดก็น่าจะเพียงพอนะครับแล้วก็ดูว่ามี
ปัญหาเพิ่มเติมจากนี้อีกหรือเปล่าถ้าหยุดเฉพาะตุรกีผมว่าระดับราคาดัชนีตรงนี้เนี่ยน่าจะโอเคแต่ถ้ามีการกระจายตัวออกไปในวงกว้างอันนี้ก็ต้องมาว่ากันอีกทีคุณพัศกรดอกจันไว้หน่อยบอกถ้าเกิดสถานการณ์มันจำกัดแค่ตุรกีเนี่ยนะหุ้นไทยลงมาสัก 14-15 จุดนี่เบาๆนะครับยกเว้นว่ามีสถานการณ์อื่นมาเพิ่มเติมเนี่ยก็อาจจะปรับตัวลงได้ลึกกว่านี้อย่างนั้นใช่ไหมครับคุณพัศกรใช่ครับเพราะว่ามันมี EM บางประเทศเช่นที่เขายกตัวอย่างเช่นแถบนี้เราก็จะมีหลายที่เหมือนกันก็ที่โตเยอะๆฮะก็จะมีอินเดียเวียดนามอินโดนะฮะซึ่ง2-3 ประเทศนี้เนี่ยก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันคือการเติบโตในประเทศเนี่ยสตรองมากอินโดและอินเดียเนี่ยมีการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดเมื่อเทียบกับ GDP เนี่ย 3-6% ครับอยู่ในช่วงมี investment cycle ที่ค่อนข้างจะสูง loan growth เนี่ยอยู่ระดับ double digit นะครับในบางสถาบันการเงินนะฮะอย่างในอินเดียเช่นมีธนาคารที่เป็นนอนแบงค์นะฮะปล่อยสินเชื่อบ้านโตกันถึงเกือบ 40% เยือนเยียครับฉะนั้นเนี่ยประเทศที่โตเยอะๆก็จะมีการพึ่งพาเงินตาต่างประเทศสูงในระดับในช่วงที่ EM เนี่ยมันมีความอ่อนไหวขนาดนี้เนี่ยคนที่มีลักษณะเข้าข่ายแบบนี้นะก็จะมีการจับตามองค่อนข้างมากครับนะครับเพราะฉะนั้นจับตาดูนะครับผลกระทบที่เกิดขึ้นกับ Emerging Market ประเทศอื่นๆด้วยนะครับว่าจะมาเป็นปัจจัยซ้ำเติมหรือไม่นะครับครับแต่ว่าหลังจากเมื่อวานที่ EM เพื่อนบ้านเนี่ยลงนะครับจากข่าวเรื่องตุรกีไปแล้วเนี่ยวันนี้เช้านี้ของเขาเริ่มฟื้นขึ้นมาแล้วบ้างหรือยังหรือว่ายังคงมึนๆอยู่ครับคุณพัศกรก็มียืนได้ครับบางตลาดเช่นอินโดวันนี้ก็บวกนิดๆนะหลังจากที่เมื่อวานน่าจะลงไปเยอะครับอินเดียน่าจะยังไม่เปิดนะครับญี่ปุ่นก็มีdeveloped market บางที่อย่างญี่ปุ่นแต่วันนี้ก็มีฟื้นตัวมาบ้างละครับนะครับเอาละครับผมกลับมาดูแนวโน้มหุ้นไทยบ้างดีกว่าหลังจากที่รับผลกระทบตามเพื่อนเพราะว่าเมื่อวานนี้เราปิดเราเพิ่งเปิดวันนี้วันแรกนะครับครับผมขอดูกรอบทางเทคนิคหน่อยครับล่าสุดณขณะนี้ดัชนีติดลบ17จุดเคลื่อนไหวอยู่ที่ 1,688 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย 11,867 ล้านบาทนะครับแนวโน้มวันนี้และช่วงที่เหลือของสัปดาห์แนวโน้มในมุมมองจากทางบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยแนวโน้มหุ้นไทยจะเป็นยังไงต่อครับขาข้างล่างนะฮะซัพพอร์ตเรามองอยู่ประมาณสัก1675ขาด้านบนเนี่ยน่าจะประมาณสัก1750ครับผมครับอย่างนี้เนี่ยแสดงว่ามองแค่อาจจะเป็นเพียงปัจจัยลบระยะสั้นๆเพื่อจะขึ้นไปต่อหรือเปล่าครับก็ประมาณนั้นครับเพราะผมคิดว่าเศรษฐกิจในประเทศเนี่ยยังอยู่ในช่วงปรับขาขึ้นอยู่ครับตัวเลข GDP ไตรมาส2เนี่ยจะประกาศวันที่20ซึ่งดูเหมือนว่าน่าจะดีมากจากการที่แบงก์ชาติเนี่ยเริ่มได้ให้ข่าวไปแล้วนะครับว่าไตรมาส2เนี่ยจะดีกว่าไตรมาส1ซึ่งโตขึ้นประมาณ 4.8% ครับในวันเดียวกันเนี่ยจะมีการเปิดข้อมูล NPL ของแบงก์ชาติซึ่งเป็นชุดข้อมูลที่มีความสำคัญมากแล้วเราคาดว่าข้อมูลนี้เนี่ยจะออกมาในทางด้านค่อนข้างบวกครับอ๋อจะมีปัจจัยบวกเรื่องตัวเลขเศรษฐกิจจากทางแบงก์ชาติรออยู่ใช่มั้ยครับคุณพัศกรครับตัว GDP แล้วก็บวกกับตัวเลขสินเชื่อด้านคุณภาพซึ่งน่าจะปรับตัวดีขึ้นอีกครับส่วนเรื่องงบไตรมาส 2/61 เนี่ยยังเหลืออีกวัน2วันจะเป็นตัวช่วยได้ต่อไหมครับคุณพัศกรครับก็น่าจะนะครับโดยรวมณจุดนี้นี่ก็เอียงไปทางบวกเล็กน้อยนะครับตัวที่ออกมาค่อนข้างดีก็มีหลายตัวแต่อาจจะมีดิสพอยต์บ้างนะฮะแต่โดยรวมแล้วผมว่าจะเอียงไปทางบวกหน่อยๆครับเอียงไปทางบวกหน่อยๆนะครับถามว่ากรอบการเคลื่อนไหวจะเป็นอย่างไรบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยให้กรอบการเคลื่อนไหวทั้งสัปดาห์นะครับแนวรับด้านล่าง 1,675 จุดถูกต้องนะครับใช่ครับส่วนแนวต้านด้านบนยังมองไว้ที่ 1,750 จุดนะครับใช่ครับอะไรคือกลยุทธ์การลงทุนจากทางบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยรอตั้งหลักก่อนดีๆหรือว่าพร้อมลุยครับคุณพัศกรครับในจังหวะที่มีการขายลงมาเซลดาวลงมาเพราะว่าเป็นท็อปดาวคอนเซิร์นเนี่ยมันก็น่าจะเป็นโอกาสให้เลือกซื้อนะครับตัวที่พื้นฐานดี valuation ไม่แพงนักนะครับผมซึ่งเราให้เน้นหนักไปในฝั่งของโดเมสติกเพลย์นะครับตัวแบงค์ซึ่งวันนี้ก็ปรับตัวลงมาบ้างนะครับน่าจะได้ประโยชน์จากasset qualityที่ค่อยๆปรับตัวดีขึ้นผลกระทบจากค่าธรรมเนียมเนี่ยก็น่าจะกระจายตัวไม่กระจุกตัวในไตรมาส2ในไตรมาส3นอกนั้นก็จะมีอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเราก็ค่อนข้างจะชอบนะครับถ้ามีตัวไหนที่ปรับตัวลงมาหนักใน5ตัวที่เราชอบก็คือ LHAP Q House Oli นะครับแล้วก็สุภาลัย
ครับถ้ามีการปรับตัวหนักใน5ตัวนี้ก็แนะนำให้เข้าซื้อคุณพัศกรจะว่าผมไหมถ้าผมอยากให้ฉายอีกรอบนึงเมื่อกี้ฟังไม่ทัน5ตัวครับคุณพัศกรเราใน5ตัว residential property ที่เราชอบก็จะมีกลุ่มland ฮะ LH AP Q House3ตัวนี้ LH AP แล้วก็ Q House นะครับอันนี้ชอบแล้วก็นอกกลุ่มนี้ก็จะมีสุภไลนะครับแล้วก็โอลินี่งบออกมาดีมากครับที่ผ่านมานะครับ5ตัวนี้โอ้โหแสดงว่าชื่นชอบกลุ่มอสังหาเป็นพิเศษนะครับคุณพัศกรก็พยายามทำให้ชัดเจนว่า strategy เราชอบกลุ่มไหนก็บอกให้มันออกมาชัดอย่างนี้ดีนะผมว่าชัดไปเลยนะก็ชอบทั้ง LH APquality house นะครับแล้วก็สุภาลัยรวมทั้ง origin ด้วยนะครับแต่ว่าจะซื้อเนี่ยจริงๆไม่ใช่ซื้อทั้ง5ตัวนะครับ ก็คงต้องไปสกรีนนะครับแล้วก็ดูว่าตัวไหนจะเหมาะกับกลยุทธ์ของแต่ละท่านอีกรอบหนึ่งด้วยนะครับใช่ครับที่ผมฟังคุณพัศกรกรุณาอธิบายนะครับ1ก็คือมองว่าผลกระทบจากตุรกีเนี่ยเป็นปัจจัยลบระยะสั้นผลกระทบทางตรงต่อประเทศไทยต่อตลาดหุ้นไทยมีน้อยมากถูกต้องไหมครับถูกต้องครับประเด็นที่2ครับมองว่านะครับยังมีข่าวดีรออยู่ถามว่าข่าวดีอะไรคุณพัศกรบอกว่าเดี๋ยวจะมีการประกาศตัวเลขทางเศรษฐกิจจากแบงก์ชาติและคาดว่าน่าจะออกมาสวยนั่นเป็นปัจจัยบวกที่รออยู่นะ1 2ก็คืองบไตรมาส2ทับ61โค้งสุดท้ายเนี่ยคุณพัศกรยังเชื่อว่าจะมีแนวโน้มไปทางบวกมากกว่าทางลบนะครับนี่ก็เลยเป็น2ปัจจัยบวกที่รออยู่ก็เลยแนะนำให้ย่อมาทยอยเก็บแต่ต้องเลือกย่อมาทยอยเก็บแต่ต้องเลือกนะครับมีอะไรบ้างเมื่อกี้ให้ตัวอย่างไปแล้ว5นะครับเอาละครับทีนี้มาดูกันหน่อยว่าก่อนจะไปถึงหุ้นเด่นจากทางบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยนะครับนอกเหนือจากเรื่องตุรกีนะครับนอกเหนือจากความเคลื่อนไหวจากทาง Emerging Marketมีเรื่องอื่นอีกไหมที่ผู้ลงทุนรายย่อยบ้านเราต้องจับตาและให้น้ำหนักมากเป็นพิเศษครับก็อีกเรื่องนึงอาจจะเป็นเรื่องค่าเงินนะครับว่างวดนี้นี่เราจะโดนผลกระทบมากแค่ไหนนะครับแล้วก็มีอ่อนมาบ้างก็วันนี้ก็ประมาณ7สตางค์ซึ่งก็ถือว่าน้อยมากนะครับเมื่อเทียบกับ EM ประเทศอื่นบางประเทศที่ไฮโกรทหนักเช่นอย่างอินเดียอย่างเงี้ยก็จะลงมามากไม่ต้องพูดถึงตุรกีซึ่งก็ลงมาหนักมากนอกนั้นก็อาจจะต้องให้ติดตามตัวงบนะว่าที่จะออกมาแล้วมีเป็นไปตามคาดหรือเปล่าซึ่งเราก็คาดว่าน่าจะออกมาทางเอียงไปทางบวกครับก็น่าจะเป็นประเด็นหลักๆประมาณนี้ครับถ้างบเอียงไปทางบวกก็หมายความว่าโอกาสที่นักวิเคราะห์จะปรับประมาณการหุ้นที่ผลงานดีออกมาเกินคาดขึ้นมาเนี่ยก็จะมีตามมาด้วยใช่ไหมครับใช่ครับผมนะฮะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เป็นข่าวดีที่รอจะติดตามด้วยนะครับครับผมคุณพัศกรครับนะครับนอกจากเรื่องของค่าเงินแล้วเนี่ยซึ่งแน่นอนมันไปอิงกับเรื่องฟันโฟผมเห็นเช้ามาเนี่ยนี่เพิ่งเปิดตลาด27นาทีปรากฏว่ามูลค่าการซื้อขายปลาเข้าไป 13,000 ล้านนะครับหนักทางขายหรือหนักทางซื้อไม่กล้าฟันธงนะฮะ เรื่องฟันโฟเนี่ยเป็นอีกเรื่องนึงที่เราต้องจับตาดูเป็นพิเศษในวันนี้ด้วยไหมครับคุณพัศกรคือจริงๆแล้วต้องเรียนว่าวีคที่ผ่านมาเนี่ย ETF สำหรับเมืองไทยก็ยังบวกนิดๆ นะฮะอันนี้ไม่ใช่เมืองไทยก็คือตลาดทิปมาร์เก็ตไทยแลนด์อินโดฟิลิปปินส์เนี่ยบวกนิดมาโดยตลอดหลังจากที่ขายมาประมาณ2เดือนต่อกันฉะนั้นเนี่ยหลังจากที่ขายมาประมาณ 6-700 ล้านเหรียญเนี่ยตอนนี้ก็กลับมาบวกเทรนด์นิดทีละหน่อยถ้าไม่มีปัจจัยตุรกีเนี่ยเราก็ยังคาดว่าไอ้ ETF Fund 4แต่ละวีคที่จะเห็นตักนี้ต่อไปน่าจะค่อยๆกลับมาบวกเล็กๆน้อยๆยังมีความเชื่อว่ามีความโน้มเอียงที่ Fund 4จะค่อยๆขยับไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องมากขึ้นอย่างนั้นใช่ไหมครับใช่ครับผมนะครับแต่ช่วงนี้ระยะสั้นก็ต้องเราก็ต้องแอบสอบข่าวของตุรกีให้ครบก่อนนะครับเดี๋ยวผมขอไปไล่ดู5อันดับสั้นๆนะครับรบกวนคุณพัศกรถ้าจะเพิ่มเติมตรงไหนได้ก็เพิ่มเติมได้เลยนะครับครับผมขอไปดู5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดในช่วง10นาฬิกากับอีก29นาทีนะครับ CPO ครับหลุด70บาทเรียบร้อยแล้วครับลงมาอยู่ที่69บาท50สตางค์ปรับตัวลดลงมา1บาท75สตางค์มุมมองของทางกสิกรไทยต่อ CPO ตอนนี้เนี่ยยังเหมือนเดิมหรือมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมครับคุณพัศกรทางเราเพิ่งปรับลดคำแนะนำนะจากซื้อมาเป็นถือจากซื้อเป็นถืออันนี้หลังจากที่มีการประกาศงบไตรมาส2โดยสาเหตุหลักก็คือเป็นผลกระทบจากผลดำเนินงานของแมคโครนะฮะแล้วก็ตัวมาร์จิ้นเนี่ยที่ลดลง
ฉะนั้นเนี่ยระยะสั้นเนี่ยก็คงจะมีแรงกดดันอยู่มาจาก2จุดนี้หลักๆแต่ระยะยาวเนี่ยตัว CPO ก็ยังเป็นตัวที่ดูโอเคฉะนั้นถ้ามีการปรับลดต่อเนื่องอีกสักนิดหน่อยผมว่าก็น่าจะกลับเข้ามาซื้อได้ครับแต่ตอนนี้ปรับจากซื้อเป็นถือ CPO นะครับใช่ครับผมบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยให้ราคาเป้าหมายที่เหมาะสมไว้สักเท่าไหร่ครับเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณราคานี้ครับเดี๋ยวผมขอดูนี้ตอนนี้ในกระดานนี้69.50 บาทหลุด70 บาทลงมานะครับครับกราฟบนกระดานนี้ไม่สวยเลยนะ ไม่สวยมาพักหนึ่งแล้วสำหรับ CPO นะเพราะว่ามันมีเรื่องตัวแมคโครงบไตรมาส2ซึ่งไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่มันก็เลยกดดันตัว CPO มาสักระยะหนึ่งแล้วครับผมครับนะฮะราคาเป้าหมายที่เหมาะสมปรับลงมาด้วยใช่ไหมครับแป๊บหนึ่งนะครับผมนะครับCPO ยังคงซื้อขายอันดับหนึ่งนะครับใช่ครับนะครับเล็กคอมเมนต์จากซื้อปรับมาเป็นถือ CPO นะครับใช่ครับกราฟบนกระดานต้องบอกว่าราคากราฟไม่สวยเลยนะครับกราฟนี่อยู่ในช่วงขาลงชัดเจนนะครับโดยเฉพาะหลุดจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่200วันและยังกลับขึ้นไปไม่ได้เนี่ยอันนี้ในเชิงเทคนิคก็บอกว่าไม่สวยนะครับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่200วันของ CPO ก็อยู่ที่76.19 บาทนะครับครับผมครับราคาเป้าหมายที่เหมาะสมอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับตอนนี้เรามีราคาเป้าหมายที่80 บาทครับผมราคาเป้าหมายที่เหมาะสมอยู่80 บาทแต่เปลี่ยน recommend จากซื้อเป็นถือ CPO นะครับใช่ครับเอาละครับเราไปปิดท้ายกันที่หุ้นเด่นประจำสัปดาห์นี้จากทางบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยขอไม่เกิน2เหมือนเดิมครับคุณภาสกรครับผมตัวแรกที่อยากจะแนะนำคือโรบินส์ครับโรบินสันเดี๋ยวนะคุณภาสกรครับด้วยความเคารพเขาบอกว่าช่วงนี้ออนไลน์คึกคักมากๆคนเดินห้างอาจจะน้อยลงนะแล้วก็คนอาจจะไปเนี่ยเพื่อการอื่นเป็นหลักนอกเหนือจากการซื้อสินค้าแต่ทำไมทางบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยจึงมองว่าหุ้นเด่นเนี่ยถึงมาจากกลุ่มค้าปลีกแล้วก็เป็นห้างสรรพสินค้าอย่างโรบินสันล่ะครับครับแน่นอนครับออนไลน์หรืออีคอมเมิร์ซเนี่ยมาแรงมากแล้วก็โวลูมเนี่ยก็โตอย่างมากนะครับแต่ไม่ได้แปลว่าออฟไลน์เนี่ยจะอยู่ไม่ได้ ในต่างประเทศเราก็จะเริ่มเห็นโมเดลที่ออนไลน์และออฟไลน์เนี่ยไปคู่กันนะครับอันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยตัวโรบินส์เองเนี่ยก็มีการปรับตัวโครงสร้างสินค้านะครั รบให้มีเพื่อทำให้มาจิ้นสูงขึ้นโดยการนำ private brand เนี่ยเข้ามานะครับแล้วก็การ reshuffle ตัว portfolio ของเขาให้ตรงตามความต้องการของตลาดนะครับอันที่3เนี่ยโครงสร้างรายได้นั่นก็จะมีส่วนที่ไม่เกี่ยวกับตัวห้างสรรพสินค้าเช่นรายได้จากค่าเช่านะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยที่ผ่านมาในไตรมาส2เนี่ยก็เติบโตค่อนข้างดีครับครับนะครับแล้วถ้ามองงบนะครับในช่วงครึ่งหลังของปีเนี่ยมีโอกาสแค่ไหนที่จะดีต่อเนื่องครับคุณภัสกรก็มุมมองเศรษฐกิจในประเทศนี่เรามองว่าเศรษฐกิจในต่างจังหวัดเนี่ยเริ่มเคลียร์อะไรนะเริ่มยืนได้แล้วถึงแม้ยังไม่ได้ปรับตัวดีขึ้นมากครับจากที่ในปีที่แล้วเนี่ยเราเห็นรายได้ของตัวฟาร์มอินคัมเนี่ยติดลบมาโดยตลอดตอนนี้ก็เริ่มพ้นน้ำแล้วแต่ก็เราก็ไม่ได้คาดว่ามันจะต้องพองหัวขัวอย่างรวดเร็วนะครับตัวที่ดีและเป็นปัจจัยซัพพอร์ตก็อย่างเช่นราคาข้าวซึ่งดีขึ้นนะครับปริมาณน้ำในเขื่อนหลักๆของภาคเหนือซึ่งอยู่ในระดับที่สูงฉะนั้นเนี่ยการปลูกข้าวในฤดูการที่จะตามมาเนี่ยน่าจะไม่มีปัญหานักตัวที่ยังมีปัญหาอยู่ก็จะเป็นยางพารานะครับในส่วนของโรบินเนี่ยก็ expose กับตลาดต่างจังหวัดแต่เขาจะเนื่องจากเป็นห้างสรรพสินค้าก็จะ expose กับกลุ่มคนที่ค่อนข้างจะมีรายได้ปานกลางจนถึงดีในต่างจังหวัดนะครับฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะต้องพึ่งรายได้จากภาคเกษตรได้เป็นหลักฉะนั้นแล้วมุมมองเรามองว่า exposure ของต่างจังหวัดเนี่ยน่าจะค่อยๆหมายถึงว่าเราแนะนำให้ลูกค้าเนี่ยเพิ่ม exposure ในต่างจังหวัดผ่านพูดเนี่ยทีละเล็กทีละน้อยนะครับเพราะว่าเรามองว่ามันน่าจะยืนตัวได้แล้วครับคุณภัสกรอย่าโกรธผมนะเนื่องจากว่าเวลาคุยกับหลายๆโบรกเกอร์ก็จะมีเหตุผลในการเลือกแตกต่างกันออกไปนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนด้วยนะจะได้ไปคิดแล้วก็ทำกันบ้านต่อนะครับว่าทำไมเขาถึงคิดไม่เหมือนกันหรือที่เขาคิดเหมือนเนี่ยทำไมถึงคิดเหมือนแต่ยิ่งคิดไม่เหมือนเนี่ยยิ่งน่าไปทำกันบ้านต่อใช่ไหมฮะจริงครับจริงครับคุณภัสกรครับหลายโบรกเนี่ยที่ผมรู้จักเนี่ยเขาเลือก CPN น่ะแล้วทำไมเราคิดว่าโรบินสันเนี่ยเด่นกว่า CPN อีกเหรอครับคุณภัสกรอ๋อคืออย่างนี้ฮะ CPN เนี่ยก็อยู่ในหนึ่งในท็อปพิกของเราเนี่ยโรบินส์เนี่ยผมเพิ่งแอดเข้ามาใน strategy เดือนกรกฎาคมแล้วสาเหตุที่เลือกโรบินส์ส่วนหนึ่งเนี่ยโรบินส์ราคาเนี่ย
รับตัวลงมาจากพีคนะประมาณ 30% ลงมาเหลือประมาณ 50 แก่ๆมาตอนที่เราแอดเข้ามาอันที่2เนี่ยเราอยากที่จะมี exposure ต่างจังหวัดในท็อปพิกของเราเนี่ยค่อยๆเพิ่มเข้ามาโดยเพิ่มจากตัวที่มีประเด็นน้อยสุดบางคือบางตัวนี่มีexposure ในต่างจังหวัดดีแต่จะมีประเด็นอื่นซึ่งทำอย่างเรายังมีคอนเซิร์นอยู่นะครับอันที่3เนี่ย CPN เนี่ยในแง่ valuation เนี่ยแพงกว่าแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้ปรับตัวลงมาเลยครับในแง่ valuation Robins เนี่ยจะดูน่าสนใจกว่าเยอะครับคำแนะนำจากทางบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยตกลงซื้อไม่ซื้อหุ้นของโรบินสันครับเรามีคำแนะนำเป็น outperform คือซื้อนะฮะราคาเป้าหมายที่เหมาะสมเท่าไหร่ครับปัจจุบันราคาเป้าหมายอยู่ที่70บาทครับผมครับราคาเป้าหมายที่เหมาะสมของโรบินสันอยู่ที่70บาทนะครับใช่ครับณขณะนี้ราคาในกระดานณนาทีเนี้ยโรบินสันอยู่ที่62บาท50สตางค์ปรับตัวลดลงมา1บาทนะครับก็เลยต้องถามต่อว่าแล้วถ้าจะซื้อโรบินสันเนี่ยซื้อได้แถวไหนแล้วครับคุณพัศกรก็น่าจะประมาณนี้62ถึง63บาทน่าจะไม่แย่นักครับต่อตอนหน่อยก่อนหรือเปล่าฮะถ้าวันนี้มีแรงขายลงมาเยอะก็น่าสนใจมากขึ้นครับอย่าต่อมากใช่ไหมนะครับคุณพัศกรบอกว่าให้ทยอยเก็บโรบินสันแถวๆต่ำกว่า63ลงมาถึง62บาทประมาณนี้นะครับใช่ครับคือพูดง่ายๆคือราคาในกระดานณขณะเนี้ยทยอยเก็บได้ใช่ไหมครับใช่ครับสำหรับโรบินสันนะครับครับผมถามเผื่อไว้ถ้าเกิดผิดทางคัตลอสแถวไหนครับคุณพัศกรก็ถ้าทะลุ60บาทลงมาครับแต่ถ้าโรบินสันแม้ว่าจะมีสตอรี่ดีแค่ไหนถ้ากลับทิศหลุด60บาทลงมาถ้าเข้าแล้วให้ขายคัดออกมาก่อนนะครับครับผมนี่คือหุ้นเด่นตัวแรกนะครับบริษัทโรบินสันจำกัดมหาชนนั่นเองดูเวลาแล้วคงได้หุ้นเด่นปิดท้ายอีกสักตัวหนึ่งตกลงคุณพัศกรเลือกใครครับTNR ไทยนิปปอนรับเบอร์ครับไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสทรีจำกัดมหาชนนะครับที่ทำคอนดอมใช่ไหมครับใช่ครับที่เป็นผู้ผลิตถุงยางรายใหญ่ของโลกเลยครับอะไรคือสตอรี่เด่นๆของทาง TNR ที่เข้าตาบล.กสิกรไทยครับครับTNR เนี่ยผลิตถุงยางเป็นหลักนะฮะแล้วก็ในแง่ของผลการดำเนินงานเนี่ยในไตรมาส1เนี่ยก็น่าจะถึงจุดต่ำสุดแล้วไตรมาส2เนี่ยปรับตัวดีขึ้นแล้วเราคิดว่าจะปรับตัวดีขึ้นในครึ่งหลังของปีสาเหตุหลักๆก็คือว่าบริษัทนี้เนี่ยยอดขายเนี่ยอยู่เป็นเงินตาต่างประเทศเกือบทั้งหมดนะครับในขณะที่ต้นทุนการผลิตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นน้ำยางและค่าแรงเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเงินบาทงั้นเงินบาทอ่อนๆเขาก็ชอบสิครับเขาก็จะได้ประโยชน์มากเขาจะได้ประโยชน์มากนะครับดังนั้นเนี่ยในปีช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็โดนผลกระทบจากค่าเงินมาโดยตลอดดังนั้นส่วนนี้เนี่ยก็จะเริ่มกลับขาละนะครับแต่อีกสาเหตุหนึ่งก็คือบริษัทเนี่ยได้ไปแอคไควแบรนด์ Playboy นะครับในช่วงที่ผ่านมาซึ่งเราคาดว่าตัว Playboy เป็นแบรนด์ที่สตรองมากในส่วนของผลิตภัณฑ์ถุงยางนะฮะแล้วก็มี coverage เนี่ยอยู่ในหลายประเทศตัว TNR เนี่ยก็จะได้ในแง่ของ licensing fee นะครับหรือผลิตในแบรนด์ Playboy เนี่ยเราส่งไปขายในประเทศนั้นๆครับฉะนั้นเนี่ย contribution จาก Playboy เนี่ยก็น่าจะค่อยๆเริ่มเข้ามาในครึ่งหลังของปีครับผมครับได้รับผลกระทบอะไรจากเรื่องเทรดวอร์กับเขาด้วยไหมครับตัวนี้ผลิตภัณฑ์นี้ไม่น่านะครับเท่าที่ผ่านมาแต่ก็จะมีmargin ก็จะขึ้นลงบ้างขึ้นอยู่กับว่ารายได้ที่เข้ามาเนี่ยเป็นประเภทไหนถ้าเป็นจากการไปบิดกับพวกองค์กรที่เกี่ยวกับการรณรงค์ใช้ถุงยางนะฮะก็จะได้ margin ต่ำหน่อยแต่ถ้าเป็นไม่ใช่ส่วนนี้เนี่ย margin ก็น่าจะดีไม่แย่นะครับคำแนะนำจากทางบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยตกลงซื้อไม่ซื้อหุ้นของ TNR ครับเรามีคำแนะนำเป็น outperform คือซื้อครับผมราคาเป้าหมายที่เหมาะสมเท่าไหร่ครับ อยู่ที่20บาทครับ20บาทเป็นราคาเป้าหมายที่เหมาะสมสำหรับ TNR นะครับตอนนี้นะครับราคาในกระดานเดี๋ยวผมขอดูล่าสุดก่อนนะครับตัวนี้ TNR นะครับราคาล่าสุดในกระดาน12บาท90สตางค์ถามก็คือว่าแล้วถ้าจะซื้อ TNR ซื้อได้แถวไหนครับเนี่ยก็ราคานี้เลยครับอะไรที่ต่ำกว่า13นี่ก็เรคคอมเมนต์ให้เข้าได้ครับซื้อได้เมื่อต่ำกว่า13บาทนะครับครับผมตอนนี้ราคาในกระดาน12บาท90ทยอยเก็บได้นะครับได้ครับสำหรับ TNR ในกระดานนะครับแล้วถ้าเกิดผิดทางแล้วครับคุณพัศกรคิดว่าถ้า10ลงมา 12.5 ครับก็อาจจะคัทลอสถ้า TNR หลุด12บาท50สตางค์ขายคัทออกมาก่อนนะครับครับผมเอาละครับนี่คือ2หุ้นเด่นจากทางบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยในภาวะตลาดแบบนี้ซึ่งต้องเลือกซื้อจริงๆนะครับ
แล้วก็ซื้อเมื่อย่อด้วย1ก็คือบริษัทโรบินสันจำกัดมหาชนราคาเป้าหมายที่เหมาะสมคือ70บาทเข้าซื้อได้เมื่อต่ำกว่า63บาทลงมาแต่ถ้าหลุด60บาทลงมาหรือหลุด59บาทลงมาให้ขายคัดนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วย TNR Thai Nippon Rubber Industry จำกัดมหาชนราคาเป้าหมายที่เหมาะสมคือ20บาทเข้าซื้อได้เมื่อราคาต่ำกว่า13บาทลงมาแต่ถ้าหลุด12บาท50ให้ขายคัดนะครับมีอะไรเพิ่มเติมที่จะฝากไปยังคุณผู้ฟังที่เป็นนักลงทุนรายย่อยของเราเพิ่มเติมเชิญครับคุณภัสกรก็ในระยะที่ผลกระทบจาก EM และตุรกีเนี่ยค่อนข้างจะ เป็นปัจจัยที่สำคัญฉะนั้นก็คงจะต้องแนะนำให้ติดตามสถานการณ์ตรงนี้เนี่ยใกล้ชิดนิดนึงครับนะครับท้ายสุดจริงๆครับเพราะว่าสัปดาห์ก่อนจะหยุดนะผมบอกแล้วมี2ฝั่งเลยนะฝั่งนึงบอกว่าเอ้ยใจเย็นๆนะต้องกระชับพอร์ตแล้วนะมีหุ้นในพอร์ตก็ทำให้มันบางๆลงหน่อยก็แล้วกันนะเพราะว่าขึ้นมาจาก 1,600 มาอยู่ 1,700 ต้นๆเผาได้แล้วล่ะใครมีพอร์ตก็กระชับพอร์ตให้พอร์ตผอมหน่อยแต่ก็มีอีกบางแนวคิดก็บอกอย่างนี้จัดเต็มต้องลุยป้ายต่อไปนู่นเลย 1,800 ตกลงบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยอยู่ฝั่งไหนครับคุณภัสกรเราจะอยู่ในฝั่งขาบูนะฮะเป้าหมายปลายปีเราอยู่1807ครับ1807นะครับครับผม1807แสดงว่ามองตลาดปลายปีน่าจะดีขึ้นใช่ครับนะครับลุยหน่อยๆแต่ให้ดูจังหวะใช่มั้ยครับก็น่าจะเลือกเพราะว่าในจังหวะที่มีความผันผวนเนี่ยเรามองว่าเมืองไทยใน EM ทั้งหมดเนี่ยเราอยู่ในส่วนที่ความเสี่ยงต่ำครับงั้นถ้ามีแรงขายลงมาใน across the board เนี่ยมันก็จะเป็นจังหวะให้เข้าซื้อตัวที่มีคุณภาพครับนะครับต้องกล้าแต่ว่าต้องทำการบ้านเยอะมากๆด้วยเช่นเดียวกันนะครับใช่ครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงที่งานเยอะมากๆยังกรุณาสละเวลามาคุยกับเราขอบคุณมากๆเลยครับคุณภัสกรขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมคุณภัสกรลินมณีโชตนะครับ Head of Research จากบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยนะครับมองว่านะครับวันนี้ที่ตลาดเปิดมาหล่นปุ๊เลยนะครับเป็นปัจจัยลบมาจากเรื่องของตุรกีนะครับเมื่อวานเพื่อนบ้านเขาโดนกันไปหมดแล้วแต่เมื่อวานเราหยุดไงครับวันนี้ก็เลยผลกระทบก็เลยมาแสดงออกให้เห็นในวันนี้นะครับแต่ว่าเพื่อนบ้านที่เมื่อวานลงกันเยอะๆวันนี้ก็มีกลับมาตั้งหลักได้แล้วหลายต่อหลายประเทศด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นไม่น่าแปลกใจนะครับเปิดมาเนี่ยดัชนีติดลบลงมาเลยนะครับเปิดมาเนี่ยลงไปหนักสุดติดลบไป20จุดตอนนี้ถามว่าอาการดีขึ้นอย่างทันตาเห็นไหมก็ยังนะครับยังพยายามทรงๆเลี้ยงตัวอยู่ล่าสุดดัชนีตลาดหลักทรัพย์ติดลบอยู่19จุดเคลื่อนไหวอยู่ที่ 1,686 จุดมูลค่าการซื้อขาย 16,500 กับอีก1ล้านบาทนะครับ CPO ซื้อขายอันดับ1 69บาท75สตางค์ปรับตัวลดลงมา1บาท50สตางค์บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยเล็กคอมเมนต์จากซื้อเป็นถือราคาเป้าหมายปรับลดลงมาเหลือ80บาทนะครับแล้วก็ทางเทคนิคกราฟไม่สวยเลยเป็นขาลงชัดเจนอันดับที่2ปตท. 51บาท50สตางค์ปรับตัวลดลงมา25สตางค์อันดับที่3ปูนใหญ่ตอง4เลยครับ444บาทปรับตัวลดลงมา8บาทนะครับอันดับที่4บิวตี้ครับ7บาท30บวก50สตางค์และอันดับที่5เป็นหุ้นของ PTT Global Chemical จำกัดมหาชน81บาท50สตางค์ปรับตัวลดลงมา50สตางค์นะครับโดยกรอบการเคลื่อนไหวทั้งสัปดาห์ครับบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยมองว่านะครับมีโอกาสย่อตัวลงนะครับแนวรับอยู่แถวๆ1675ส่วนกรอบแนวต้านด้านบนเนี่ยมีโอกาสกลับขึ้นไปแถวๆ1750จุดถามว่ามีข่าวดีอะไรรออยู่บ้างนะครับทางกสิกรไทยมองนะครับว่า1ก็คือตัวเลขทางเศรษฐกิจจากแบงก์ชาติที่เตรียมจะประกาศออกมาอีกไม่กี่วันข้างหน้าน่าจะออกมาดีนั่นคือข่าวบวกแรกที่รออยู่2คืองบไตรมาส2ที่เหลือที่จะประกาศ 14-15 นี่แหละครับคาดว่าจะออกมาสวยมากกว่าไม่สวยน่าจะเป็นปัจจัยบวกส่วนหนึ่งที่ดึงหุ้นไทยให้กลับขึ้นมาได้นะครับก็เลยให้กรอบด้านบนไว้ที่ 1,750 จุดแนวรับด้านล่าง 1,675 ส่วนการลงทุนเนี่ยให้ใช้กลยุทธ์การลงทุนคือเป็น selective buy ต้องเลือกเล่นครับเลือกเล่นเมื่อย่อลงมาเน้นหุ้นที่ PE ต่ำๆนะครับและคาดว่าผลประกอบการจะออกมาสวยๆและเน้นหุ้นในกลุ่ม domestic play ก็คือเน้นกำลังซื้อในประเทศเป็นหลักแล้วก็ฝากหุ้น2ตัวให้เราไปทำการบ้านต่อนะครับย้ำนะครับไม่ว่าฟังจากใครก็ตามครับเชื่อเลยแล้วเล่นเนี่ยเราจะไม่เก่งขึ้นความรู้เราก็จะไม่เพิ่มขึ้นแล้วถ้าพลาดก็ไปโทษเขาไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้ยินได้ฟังได้ดูมาเนี่ยเป็นข้อมูลแต่ว่าบรรทัดสุดท้ายในการตัดสินใจซื้อ
ถือหรือขายขอให้เป็นหลังจากการทำการบ้านอย่างดีแล้วของเรานะครับพลาดก็ได้ความรู้นะครับยิ่งไม่พลาดยิ่งเสริมสร้างความมั่นใจแต่เราต้องเปิดกว้างอยู่เสมอแหละครับบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยฝากคุณเด่นเอาไว้ให้ไปทำการบ้านต่อนะครับมีโรบินสันราคาเป้าหมายที่เหมาะสม70บาทและ TNR ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสทรีจำกัดมหาชนราคาเป้าหมายที่เหมาะสมก็คือ20บาทนะครับที่ต้องตามต่อคือสถานการณ์ที่ตุรกีนะครับว่าเอ๊ะค่าเงินเขาจะหยุดตกไหมผลกระทบไปยัง Emerging Market หรือตลาดเกิดใหม่เนี่ยมันขยายกว้างออกไปหรือว่ามันจำกัดวงแคบแค่ตุรกีเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามมองนะครับต้องจับตามองเป็นพิเศษเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับช่วงบ่าย 3:15 นในรายการวิทยุ Money Shot FM 97บ่าย 3:00 นะครับฟังทางวิทยุก็ได้ฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน Money Plus ก็ได้นะครับได้ทั้งระบบปฏิบัติการ Android และระบบปฏิบัติการ iOS นะครับเชิญเลยแล้วก็เชิญในการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money Plus ของเราด้วยเชิญในการกดถูกใจแฟนเพจ Money Plus by ยุทธนาและคลิกที่ไอคอนกำลังติดตามหรือว่า following แล้วเลือกเป็นเห็นโพสต์ก่อนหรือว่า see first เพียงเท่านี้ครับคุณก็จะไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวจากทางรายการวันนี้ติดตามกันอุ่นหนาฝาข้างนะครับคุณอรรถพลจากใจวงทักทายมาสวัสดีเช่นกันครับคุณอรรถพลคุณอาร์ตก็ทักทายมาสวัสดีครับคุณอาร์ตคุณสิริลักษณ์นะครับเช่นเดียวกันแล้วก็คุณธิวากรคุณกิติยาและคุณป้ายด้วยนะครับขอบคุณทุกกำลังใจที่ทำให้ผมและทีมงานมีกำลังใจที่จะสร้างสรรค์งานดีๆนะครับนำมาฝากผู้ลงทุนรายย่อยกันต่อนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วช่วงเช้านะครับลาไปก่อนอย่าลืมนะครับอีกครั้งหนึ่งบ่าย 3:00 ตรงนะครับ 15:00 นทาง FM 97รายการวิทยุ Money Shot นะครับเช้านี้ผมยุทธนากระบวนแสงและทีมงานทุกคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ